มาดูก่อนบ่ายใครเครียดทุกปีนั้นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสค่ะที่เราเนี่ยจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันฉันก็ดีใจเหมือนกันที่ได้เป็นฝั่งเป็นฝาทั้งทีสำหรับไอ้รถถังลูกชายฉันดีชื่อถังน่ารักเฉียบแล้วสินสอดสินสอดนี่มันยังไงครับไอ้เรื่องสินสอดไม่ต้องห่วงค่ะหมอตีหมอตีหมอประจำตระกูลของฉันเดี๋ยวเขาจัดการให้ไม่ต้องห่วงทำไมต้องไปพึ่งอะไรหมอไม่เกี่ยวอะไรกับหมอล่ะคะอ้าวฉันคบกับหมอมาเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยทุกวันนี้นะตอนนั้นนี่โอ้โหมรดกฉันไม่รู้มาจากไหนร่ำรวยมากมายก็เพราะหมอเมียฉันบริษัทนี่มีเป็น10บริษัทก็เพราะหมอเมียฉันจะพักหลังตอนนี้เหลืออยู่บริษัทจาก10บริษัทก็เหลืออยู่บริษัทเดียวนอกนั้นมันเจ๊งขาดทุนล่มจมไปหมดเลยอ่ะก็เพราะเมียเพราะหมออ้าวแล้วมันมาทำไมนะมาถึงหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเชิญมาเลยดีกว่าไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยเชื่อนะเรื่องพวกนี้เออคุณเดี๋ยวเชิญหมอมาเลยนั่นไงหมอกำลังรีบมาผมขอแนะนำตัวนะครับผมหมอตีขยี้ดวงครับยังไงแหละลองดูไหมฉันอยากลองดูดวงกับคุณอ้าวนี่ตกลงผมมาดูเขาจ้างผมมาดูโดยเฉพาะคนอื่นจะมาดูเล่นไม่ได้นะครับอยากทดลองอยากลองของอยากลองของดูสภาพแล้วไม่น่าแม่นเอางี้แล้วกันนะครับแล้วอะไรคันไปหมดผมดูนั่นไม่รู้คันอะไรเสื้อตัวไหนก็ไม่รู้ครับอย่าไปลองของเขานะระวังของเขาจะวนมาเข้าเรานะหรอคะอยากลองอยากลองค่ะครับผมอันนี้ผมดูให้3ข้อนะถ้าเกิดไม่แม่นคุณไล่ผมออกจากบ้านคุณไปได้เลยได้เลยมาท้ากันอ่ะไปเดี๋ยวนี้เลยอย่าไปดูใจเย็นดิครับคุณใจเย็นสิคะประสาทครับผมเอาอย่างนี้เวลาคุณจะนอนเวลาคุณง่วงเนี่ยคุณหาวใช่ไหมไม่หาวนะเป็นคนนอนง่ายหัวถึงหมอนี่หลับเลยค่ะแสดงว่าง่วงแสดงว่าทำงานหนักใช่ใช่แล้วเวลาคุณนอนไปแล้วเนี่ยเวลาตื่นเนี่ยคุณลืมตาใช่ไหมลืมนะแต่ลืมข้างเดียวเป็นคนแบบงัวเงียระลืมข้างเดียวแล้วไปแปรงฟันอย่างนี้เลยค่ะนี่อย่าลองของหมอดิไม่ได้ลองคุณลองของนะไม่ได้นี่ชีวิตจริงเอาเวลาคุณลุกจากเตียงมาปุ๊บเดี๋ยวเวลาเห็นห้องน้ำคุณจะเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยคุณต้องก้าวขาใช่ไหมไม่อยู่บ้านกระโดดงี้เลยเป็นผู้ชินนี่อย่าลองของไม่ลองป่ะเนี่ยหยอกนี่3ข้อแล้วไม่ถูกผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวใจเย็นค่ะให้ทายใหม่ให้ทายอีกเวลาขับรถไปเจอไฟแดงคุณต้องเบรกใช่แม่นเห็นไหมแม่นไหมล่ะขนลุกเลยเนี่ยขนลุกใช่ไหมโอ้โหเบรกจริงๆต้องเบรกนะเวลาคุณคันเนี่ยคุณต้องเกาหลังใช่ใช่เป็นไงแม่นเกาเวลาคันต้องเกาคันใช่ไหมใช่เวลาคุณยิ้มเนี่ยคุณต้องแสะปากออกมาอย่างเงี้ยแม่นจังเลยคุณบอกแล้วผมแม่นขนลุกมันใครเขาก็ทำกันเอางี้ฉันดูให้คุณไหมคุณดูแม่นเหรอแม่นดิฉันเพิ่งไปเรียนจบมาถ้าไม่แม่นคุณออกจากบ้านหลังนี้ไปเลยได้จบที่ไหนวัดโพวัดโพแถวท่าพระจันทร์โพไซดอนเขามีสอนเขามีสอนดูจากคิ้วคุณแล้วนะช่วงนี้นะครับคิ้วยกๆหน้าดูมองมองมองด้วยมีเด็กใช่ไหมมีก็7-8ขวบบางทีเดินมานะไม่ใช่เขาขาวผมยาวๆใช่ๆเขาขาวผมยาวๆเด็กผู้หญิงติดเด็กใช่ไหมไม่ติดเวลาซื้อก็จ่ายเขาสดเลยนะโอ้โหเท่าไหร่20เอาไป100นึงเลยไม่เป็นไรเวลาว่ากับโทรศัพท์เราต้องพิมพ์ไลน์ใช่ไหมเราก็คุยไลน์กับเด็กตลอดเลยใช่ไหมไม่นั่นอันนี้ส่งงานพวกเขาจะทำจั่วก็เลยต้องพิมพ์ไลน์ส่งอย่าลองของนี่ไหมเด็กร้องเพลงหรือเปล่าอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตจะออกไปไหนเลยเน่ถามจริงๆนะได้เลิกได้ยามอะไรยังก็เขามาดูอะไรผมนักหนาเนี่ยผมเป็นหมอไม่ใช่ให้ผมต้องดูไม่ใช่เขามาดูผมก็เรียกมาเพื่อให้มันเนี่ยทำพิธีเปิดเนี่ยเลิกเนี่ยได้หรือยังมาดูเนี่ยก็ที่ได้เลิกแล้วเร็วๆเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เลิกอะไรอ่ะได้เลิกอะไรได้เลิกได้ยามแล้วสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจฟมาแล้วเจ
จริงๆนี่ก็มาแล้วครับเพื่อนเจ้าสาวค่ะครับผมแล้วคุณมาทำไมครับเนี่ยวันนี้ในวรดิถีเป็นงานมงคลเราก็จะมอบเพลงมงคลให้กับทุกคนนะครับค่ะให้กับใครคู่บ่าวสาวให้กับคู่บ่าวสาวครับได้ๆคู่บ่าวสาวอยู่ข้างหลังค่ะใช่ร้องเลยค่ะคุณนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะที่รวยมากคุณรู้ได้ไงครับซื้อภูเขา2ลูกมาไว้เนี่ยนกแก้มครับอ๋อนกเขาแม่ตั้งแต่เสรีนี่ดูมีออร่านะเราเนี่ยเล่นไปเล่นไปมาฟังเพลงแรกกันเลยนะครับมาร้องเพลงร้องเพลงแรกให้ฟังเลยนะครับมางานแต่งงานนะครับมองหน้าต่างข้างบ้านเมื่อวานเขามีงานแต่งกันไม่ใช่แล้วคนรวยแบ่งโอ้ยมาแย่งแฟนฉันหัวใจสะบันนึกมันหัวใจใจจะขาดแล้วอะไรอ่ะนี่งานแต่งงานมาเศร้าใจใจจะขาดอะไรเปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนแบงค์ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตกลงจะรับเป็นตัวไหนดีครับสองตัวนี้มาใหม่แล้วครับสวยจังเลยพี่อันนี้คือพัดลมฮาตาลิดีไซน์ใหม่แบบสไลด์แฟนรุ่น S16M1 และแบบเทเบิลแฟนรุ่น T16M1 ดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยบอกลาทุกความร้อนครับผมโอ้ยแล้วมันต่างจากตัวเก่ายังไงฮะต่างที่รูปทรงนะครับเปลี่ยนรูปทรงตั้งแต่ฐานไปถึงหน้าปัดตั้งแต่ใบพัดไปถึงที่จับแต่ที่ไม่เปลี่ยนเลยคือค่าไฟประหยัดแบบสุดๆครับจะตั้งมุมไหนห้องไหนก็สวยไปหมดไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแจ่มจริงเรื่องประหยัดไฟครับครับผมงั้นผมขอเทสหน่อยได้ไหมครับเชิญตามสบายครับฮัลโหลเทสเทสเช็ควันเทสเทสไม่ใช่ไมค์ครับเทสคือกดครับผมเทสคือกดนะครับครับผมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอย่าลืมอย่าลืมประหยัดไฟก่อนนะไม่ใช่เลือกตั้งผู้แทนครับโอ้ยเย็นดีจังเลยครับงั้นผมเอา2ตัวนี้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวผมให้เด็กเอาไปส่งให้นะครับได้ครับโอ้ยเย็นเย็นเย็นปิดก่อนนะครับประหยัดไฟครับประหยัดไฟครับเฮ้ยพี่อิวสลิดใช่ใช่บ้าหรือไงเราไม่ใช่เหยินเองเฮ้ยพี่เหยินสบายดีอย่างพี่แหมทำไมสบายก็นอนโรงพยาบาลแล้วสิพี่เนี่ยยังกวนอยู่เหมือนเดิมเลยนะแน่นอนสบายดีนะครับพี่จะมาดูพัดลมไงลองดูรุ่นนี้ประหยัดไฟพี่ประหยัดไฟนะเออใช่เฮ้ยหลบไปหลบไปหลบอะไรพี่เห็นผู้หญิงคนนี้ไหมสเปคผมเลยสเปคคิงเหรอเออสเปคแกก็เข้าไปจีบเลยสิวะรออะไรจีบเลยอุ้ยน้องครับเราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมครับน่าคุ้นๆอ๋อเราเคยเจอกันค่ะสมัยตอนเรียนมัธยมไงคะเราเนี่ยอยู่สีเดียวกันด้วยวันกีฬาสีไงเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราก็ไปกินข้าวด้วยกันได้สิครับได้สิขาเฮ้ยน้องบอกว่าตอนวันกีฬาสีอะเราอยู่สีเดียวกันน้องเป็นดัมเมเยอร์ใช่ไหมครับเปล่าค่ะเราน่ะอยู่ทีมฟุตบอลเดียวกันไงคะหนูน่ะเป็นกองหน้าตัวทำประตูเลยจำได้ไหมวายนี่มันประเทืองนี่หว่าใช่ตอนนั้นคือประเทืองโอ้ยไปดีกว่าตูรีบไปไหนล่ะอยู่ให้หนูทำประตูก่อนสิคะนั่งอะไรนั่งน้ำเมื่อไรจะเรียกเจ้าบ่าวเจ้าสาวรอจนเย็นเป็นสิบรอบแล้วค่ะโอ้บ่าวได้บ่าวครับพี่รักค่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่รถทางไอ้พวกเขาไม่ชอบชอบสิรถถังลูกฉันดีจังเลยโชคดีนะได้แต่งกับสโนไวท์นะน่ารักจังไหนสโนไวท์นี่สโนไวท์หรือชลาภาพเฮ้ยพี่เกียรติที่ลูกสาวไม่รู้ว่าตัวเองมีลูกแฝดตอนที่คนพี่คลอดออกมาไม่รู้ว่าคนเล็กหญิงหรือท้องไปอยู่ไฟตั้งหลายเดื
ือนคายอยู่ในท้องออกมาเหี่ยวเลยใช่ค่ะหลุดออกมาได้เหี่ยวเลยค่ะค่ะหน้าถึงสวยได้แม่ขอโทษทั้งคู่นะครับตอนนี้ยังแต่งไม่ได้นะครับเพราะว่าผมบอกว่าต้องรีบทำพิธีทำแบบว่าหาฤกษ์แต่ทีนี้คุณออกมาก่อนให้รอให้เรียกก่อนอะไรยังจะรออีกเหรอไม่ได้นะถ้าอย่างนี้นะดวงคู่คุณจะไม่ดีเลยนะโอ๊ยต้องรอทนไม่ไหวรอแล้วไม่ไหวถ้ามันไม่ดีไปดีกว่าไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะแก้ดวงให้ไม่อยากอ๋อออกมาแล้วนั่งลูกนั่งลูกไม่เข้าหอคุณต้องนั่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 งไม่ได้ไม่ได้ห้ามสี่สุดก่อนห้ามไม่ดีชีวิตคู่จะไม่ดีเดี๋ยวแก้ดวงให้เชิญได้ครับคุณตอนอยู่ก็ออกมามันดวงไม่ดีนะแก้เคล็ดแก้ดวงได้เหรอเนี่ยดูดวงได้ดูดวงได้อ่ะเอางี้ถามก่อนเกิดวันอะไรวันพระวันพระวันพระพระฤาษีหรือเปล่าวันพระครับวันพระธรรมดาเนี่ยเหรอใช่ไม่ใช่เอาวันธรรมดาคุณรู้ไหมวันธรรมดาคือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมเกิดวันอาทิตย์ครับโอ้วันอาทิตย์เป็นดวงแข็งกันนะเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์แล้วเดือนอะไรโอ้โหเดือนเพ็ญเดือนเพ็ญคาราบาวโอ้ไม่ถึงเดือนอะไรมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาจันทร์มาผมเป็นธันวาครับไม่ทันแล้วนะเดือนสุดท้ายด้วยแล้วเกิดปีอะไรครับโอ้ปีโป้ครับกินของหวานอีกโอ้ยไม่ถึงปีอะไรชวดฉลูขานเถาะมะโลงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอคุณโอ้ลูกเป็นฉลาดฮะฉลาดลูกฉลาดอะไรนี่ทำไมทันไม่ได้เกิดแล้วเนี่ยเกิดวันอะไรจริงๆวันอะไรวันเสาร์ความจริงคือเกิดวันเสาร์ครับวันเสาร์วันเสาร์ใช่ไหมคนที่เกิดวันเสาร์เขาบอกว่าไต่เต้าไม่ตกเงินทองเต็มพกแต่มักหมกกามาได้เมื่อขุนแผนสุดแสนโสภาเสด็จไปเป็นตามเอ่ยวันนี้ไม่ดีนะคุณประสาทใช่วันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ลืมครับที่รักจริงๆแล้วที่เราทำคือวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ใช่ครับอ๋ออาจจะเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วใช่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าแพ้ฤทธิ์เขี้ยวงาแพ้หมูแพ้หมาไทยว่าไม่ดีได้เมื่อเวรไตวิ่งไล่กากีถูกดักถูกยักษ์ดักตีเพราะอ้าวไม่ดี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 เมื่อกี้ผมพูดผิดวันสมองเบอร์เบอร์เอาวันศุกร์นะวันศุกร์วันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์ไร้ทุกโลคาได้เมื่อทศกัณฐ์ถูกเผาลงกาวิ่งหนีก็เลิกกล้าจนเป็นหุนหาตาเลิกไม่ดีไม่ดีถ้าเรื่องไม่ดีแบบนี้กับหอดีกว่าไหมหมอผมมาโอ้ยนี่เกิดวันนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยเจ็ดวันไม่ดีเลยหมอเกิดวันไหนครับเฮ้ยลูกฉันก็เป็นหมอดูเหมือนกันจริงปะเนี่ยแต่ฉันเอาไว้เงียบเอาไว้อยู่ไพ่ดูไพ่ยิบมันยิบสี่ยิบมันเดี๋ยวยิบมาดิดูนะไหนครับอันนี้เขากำลังจะดูหมอนี่ผมเกิดวันสเปเชียลหมอดูเฮ้ยจะช่วยเอาดีๆวันไหนครับดูได้เหรอได้พี่อ่ะผมเกิดวันตรุษจีนวันตรุษจีนวันตรุษจีนเสร็จเกิดวันตรุษจีนคนที่เกิดวันตรุษจีนโดนทางโคตรโคตรทางโคตรโดนเอางี้ผมว่าคุณดวงไม่ดีดวงไม่ดีโอ้โหดวงไม่ดีไม่โซนเลยครับขึ้นหอดีกว่าเฮ้ยบายบายเข้าหัวเข้าไปหยุดนะโอ้โหเฮ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอายิงลูกฉันทำไมเขาเป็นผัวฉันฮะตายแล้วนี่แกแอบคบกับรถถังแฟนฉันตั้งแต่เมื่อไหร่นางเพื่อนทรยศฉันแอบคบมานานแล้วก็แกโง่ไงแกไม่เคยรู้ไงฉันชอบแย่งของของแกแกไม่รู้ใครแย่งใครเนี่ยแกคบกับผัวฉันตั้งแต่ตอนไหนบอกมาถ้าให้ฉันบอกเรื่องมันก็ยาวแกมีเวลาฟังนานพอไหมล่ะฉันมีเวลาเล่ามาแกไปเจอกันตอนไหนคบกันตอนไหนก็ตอนนั้นนะประมาณที่10เดือนพฤษภาปี2012ฉันกำลังแต่งหน้าอยู่กำลังคิดอยู่ว่าจะทาสีชมพูหรือว่าทาตาสีส้มหรือว่าทาลิปสติกสีแดงดีแต่คิดว่าถ้าทาสีชมพูมันก็จะไม่แสบแดดตอนเช้าเรามันยาวมันต้องแต่งหน้าก่อนจะผู้ชายมันต้องสวยไงไม่ต้องแต่งแล้ววันนี้ไม่ต้องแต่งก็แต่งหน้าแต่งหน้าโอเคข้ามแต่งหน้าพอตอนเช้าลงมาจากบ้านก็เจอหมาฉันก็อยากลูบหัวหมาแต่ว่าฉันเคยโดนหมากัดแกก็รู้ฉันก็เลยไม่กล้าที่จะลูบหัวหมาเพราะฉันกลัวฉันจะโดนกัดถ้าไปกัดก็ต้องฉีดวัคซีน9เข็มฉีดวัคซีน9เข็มเอาข้ามหมาไปเลยไปรู้จักกันตอนไหนวันนั้นเป็นวันแผ่นเดือน12โอ๊ยพอแล้วพอแล้วอะไรลงอะไรเลือดไหลผมก็โอ้ยเดี๋ยวไหวนี่เลือดขนาดนี้จะหมดตัวเขาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสมหน้าเดี๋ยวฉันจะโทรเรียกหน่วยกู้เงินมาเฮ้ยกู้ไทยหน่วยกู้ไทยมาเออโทรด่วน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 โ
ไปแล้ว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 ครับแต่ยังไม่ได้โทรเลยมาเร็วจังโทษทีโทษทีครับคนเจ็บอยู่ไหนครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไอ้คิงครับไปดูคนเจ็บเร็วได้ครับไปเลยจัดการไม่ต้องตกใจฮะพวกผมมืออาชีพมืออาชีพไม่ได้ตกใจนี่ตกใจว่ายังไม่ได้โทรเลยมาเลยคนไข้นิ่งๆไว้นะครับเรื่องนี้ผมมีประสบการณ์กว่า20ปีนะครับดีนิ่งๆไว้นะครับได้ครับแค่ผมเห็นบาดแผลผมก็รู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรนะครับได้ครับโอเคครับเย็นใจเย็นนะนี่นะครับหายใจเข้าลึกๆครับอย่ามอง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 ฮะยิ่งเป็นคนขวัญอ่อนด้วยอย่ามองนะครับจะรัดขารัดขาทำไมอ่ะเอาละครับคนที่โดนงูกัดนี่นะครับเราไม่เชื่อรัดปากแผลให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจครับผมไม่ได้โดนงูกัดผมโดนปืนยิงเฮ้ยเขาไม่ได้โดนงูกัดไอ้คุณไอ้คุณผมบอกมืออาชีพไงเดี๋ยวมานี่ดิทิ้งมานี่ดิเฮ้ยตายแล้วเอานี่ออกไหมไปทำอะไรครับเออผมไปรัดเชือกเหนือปากแผลครับกันพิษเล่นเข้าสู่ใจเพราะเขาโดนงูกัดครับบอกตั้งแต่ที่ศูนย์แล้วบอกว่าเขาโดนยิงเขาโดนยิงก็ใช่ไงครับเขาโดนงูกัดที่สิงไงครับเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยงูกัดไม่มีงูโดนยิงโดนยิงเออแล้วจะทำไงต่อครับก็ไปห้ามเลือดให้หยุดสิเออไปห้ามผู้ป่วยครับนอนพิงนะครับห้ามเลือดหายหายใจเข้าลึกๆนะครับใจดีๆครับเลือดตัวขึ้นหน่อยนะครับระวังนะระวังผมมีประสบการณ์นะครับการห้ามเลือดมากว่า20ปีครับเดี๋ยวผมจะจัดการห้ามเลือดให้นะครับได้ครับผมครับไอ้เลือดรู้ใช่ไหมไอ้เลือดรู้ใช่ไหมไอ้คิดทำอะไรเนี่ยกำลังจะห้ามเลือดครับห้ามอะไรขอโทษนะครับเขาเจ็บคนอีกแป๊บรอแป๊บนี่ถามจริงไม่ไปห้ามเลือดก็ผมกำลังจะห้ามเลือดแต่ว่านุ่นเขาห้ามผมก่อนครับคือเอาผ้าก๊อซไปปิดปากเขาผ้าก๊อซไปปิดปากเออไม่ใช่ไปบอกให้หยุดห้ามเลือดอย่างนี้ไม่ใช่ก็ไม่บอกแต่แรกเอาผ้าไปปิดปากเขาโอเคครับเออคุณผู้ป่วยครับเจ็บปากแผลเลยจับปากแผลเลยครับโอ้ยเอ้าทำอะไรกันปิดปากแผลเออจะบอกเขาปิดปากแผลด่าเอาออกนี่มานี่เลยลุกมานี่เลยโอ้ยโอ้โหมากับมึงนี่ต้องส่งมุกตลอดพาไปปั๊มฮะพาไปปั๊มหัวหน้าขอหัวหน้าสั่งให้ยังไงว่าให้ปั๊มขอเร็วๆนะเลือดลายขนาดนี้ผมจะหมดสติแล้วเฮ้ยเขาจะหมดสติแล้วเขาต้องเอาไปไหนอะไปปั๊มหัวหน้าคิดให้ดีนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราผ่านปั๊มมา10กว่าโลเลยนะครับปั๊มไหนเนี่ยปั๊มน้ำมันโอ้ยมาติด 3-4 ดอกเงียบหมดเลยเดี๋ยวเย็นโอ้ยอยากจะถอดชุดแล้วกลับบ้านเดี๋ยวคุณต้องเคลียร์ก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งแล้วไอ้เชือกเนี่ยมาทำไมผมเอามากันหมาครับกันหมากัดเหรอกันหมาถามครับด่าชาวบ้านว่าด่าชาวบ้านเขาด่าถามมาหายไปด่าเขาอีกที่ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจไปเร็วๆเข้าหน้าโทษทีเด็กใหม่ที่มาใหม่ทีนี้ชัวร์เลยปั๊มหายใจทำไมไม่เอามืออาชีพเอาเป็นๆมาแล้วคุณจะทำอะไรก็ทำทันทีดีครับปั๊มหัวใจ1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย1 2วิธีของหนูตั้งแต่ต้นตระกูลต้นตระกูลแต่ปางดันอะไรก็เป็นแต่ปางดันมันคืออะไรคะคือเป็นความดันหรืออะไรลิ้นพันค่ะลิ้นพูดแล้วมีอะไรก็คืออะไรคือว่ามีวิธีนี้สืบทอดกันมาตั้งแต่นานแล้วค่ะมันคืออะไรล่ะเดี๋ยวเรียงเลยอ่ะผีขี้เกียจป่ะวะ